วันที่4มิถุนายน2563นางนันทิยาวงวานิชนายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยพลโทสุรพลตาปนานนท์ประธานอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอนเดินหน้าส่งมอบความห่วงใยให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นาเติงตำบลแม่นาเติงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายจำเนียนงามสงวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาเติงนำคณะครูและชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับพร้อมรับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิและหน้ากากอนามัยจำนวน200ชิ้นเพื่อใช้แจกจ่ายให้กับคณะครูและนักเรียนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในช่วงเปิดเทอมนี้บ้านแม่นาเติงแล้วก็ชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางสมาชิกอบต.แล้วก็ผู้นำชุมชนต่างๆขอขอบพระคุณท่านพลโทสุรพลแล้วก็ท่านคุณฝนนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความกรุณานะครับก็ทางโรงเรียนบ้านแม่นาเติงแล้วก็ชุมชนก็อยากจะคือว่ามีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะคือว่าท่านคงไม่ทิ้งทางชุมชนของเรานะครับโดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านก็ถือว่าถึงแม้ว่าเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่นาเติงเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกหลานของท่านส่วนหนึ่งนะครับอยากจะฝากท่านเพราะว่าเมื่อเขาโตขึ้นไปแล้วเขาจะเป็นกำลังหลักให้แก่ประเทศชาติในการพัฒนานะครับก็ขอพระคุณท่านด้วยความซาบซึ้งใจและขอว่าในโอกาสต่อไปก็ท่านและคณะก็คงไม่ทอดทิ้งโรงเรียนบ้านแม่นาเติงก็ขอพระคุณมากครับทั้งนี้พลโทสุรพลตาปนานนท์ประธานอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอนได้รับปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆจากผู้นำชุมชนที่ได้มาพบและแจ้งให้ทราบที่ต้องการให้ทางทีมงานอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอนมาแก้ไขและช่วยเหลือโดยประธานอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอนได้รับเรื่องไว้และจะได้หาทางพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆที่ชาวบ้านร้องขอมาในโอกาสต่อไป